อ้าวมาแล้วเสียงจริงตัวจริงตัวจริงเสียงจริงมาแล้วก็เถียวการเริ่มต้นอยู่ไกลก็เหมือนอยู่ใกล้เด้อสิบอกใครนะครับสำหรับท่านอยู่จุดใดของเส้นรุ้งเส้นแวงนะลาติจูดลองติจูดองศาไหนอย่างไรของโลกใบนี้มันก็คืออยู่ในโลกเดียวกันนั่นนะครับในการสื่อสารถึงกันและกันเวลานี้ไม่มีกำแพงกั้นไม่มีพรมแดนใช่นะ globalization ที่เขาพูดถึงกันนะครับนะโลกาภิวัตน์เนี่ยภาษาพวกนี้เป็นภาษาที่ไม่มีอะไรกันง่ายๆคือทุกคนทุกท่านอยู่ในท่ามกลางของสิ่งแวดล้อมเดียวกันคืออากาศนั่นเองครับเนาะอย่าคิดมากไปกว่านั้นคิดให้มันแคบมาถึงตรงนี้เราท่านทั้งหลาย 7,000 กว่าล้านคนในโลกใบนี้ก็อยู่ในท่ามกลางของสิ่งเดียวกันสิ่งนั้นคืออากาศใช่ไหมแล้วแต่ละท่านแต่ละคนก็เสพอากาศเหมือนกันทุกคนในโลกเนี่ยมาแต่คำว่าอากาศมันก็ปกคลุมทั้งแผ่นน้ำแผ่นดินของโลกใบนี้อยู่ใช่ไหมแล้วอะไรล่ะ เป็นตัวปกคลุมอากาศอีกทีหนึ่งถ้าถามผมนะผมก็บอกว่าอวกาศก็แปลว่าสิ่งที่มันไม่ใช่อากาศก็แล้วกันนะแล้วสิ่งนั้นมันคืออะไรถ้าใครจะตอบ นั่นนะถ้าผมจะเล่าให้ฟังบ้างผมก็บอกว่าค่าคงที่ค่าคงที่มันไม่เป็นอะไรไม่คืออะไรไม่ใช่อะไรใช่ไหมไม่ไปจุดเริ่มต้นไม่ไปจุดสิ้นสุดใช่ไหมทำลายไม่ได้นะฮะเพราะฉะนั้นสิ่งใดๆที่มาอยู่ในท่ามกลางของข้าของที่เนี้ยมันก็ยูเรเกนที่บอกว่าเป็นอยู่คือนั่นแหละครับคืออะไรก็คือโลกใบนี้ใช่ไหมมันเป็นยังไงมันก็เคลื่อนไหวโดยการหมุนรอบตัวเองแล้วก็เคลื่อนที่โดยการโคจรรอบศูนย์กลางของจักรวาลเนี้ยและศูนย์กลางนั้นคืออะไรก็คือดวงอาทิตย์ก็จบข่าวตรงนั้นเนี่ยมั้ยครับใช่มั้ยล่ะใช่นะใช่นะสรุปแล้วเจ้าดวงอาทิตย์อาทิตย์ก็อยู่ในท่ามกลางของข้าคงที่โลกใบนี้ก็อยู่ในท่ามกลางของข้าของที่แล้วโลกใบนี้มีการเคลื่อนไหวหรือเคลื่อนที่ได้ยังไงอ่ะมันเป็นอิทธิพลของอะไรโอ้งานเนี่ยใครจะมาตอบที่ว่านี่นักวิทยาศาสตร์ตอบได้หรือคนไหนท่านใดที่จะมาตอบหรือว่าอธิบายสิ่งเหล่านี้ยังแจ้งชัดเจนเนาะเมื่อไม่มีใครมาตอบหรือว่าไม่มีใครมาพูดให้ฟังมาเขียนให้อ่านมาทำให้ดูก็ขอโอกาสกันแล้วกันขอโอกาสขอถือโอกาสดีกว่าขอโอกาสหลายท่านคงจะขอโอกาสจากใครอ่ะ
เอาถือโอกาสก็แล้วกันถือโอกาสถือวิสาสะก็ว่าได้เล่าให้ฟังเ นี่ยฮะตามนัยยะที่ว่าเนี่ยเพราะฉะนั้นเล่าให้ฟังก็แปลว่าเล่าให้ฟังมาแล้วนะนะนะใช่ไหมล่ะฟังทันหรือเปล่าไม่รู้ที่ว่าหรือเริ่มต้นตามเวลาเกือบจะเรียกว่านัดหมายกันนะเนาะก็จะพยายามทำตามเวลาเนี้ย5 ทุ่มที่บริสเบนนครบริสเบนประเทศออสเตรเลียนะจะพยายามเริ่มต้นในเวลานี้ส่วนกรุงเทพก็ถอยหลังไป3 ชั่วโมงใช่เดินหน้าถอยหลังเลยนะเราล่วงหน้าเราล่วงหน้าไป3 ชั่วโมงท่านเหมือนก็บอกถอยหลังไป3 ชั่วโมงถ้าท่านอยู่กรุงเทพก็เป็นเวลาเท่าไหร่1 2 3ก็2 ทุ่มใช่ไหมล่ะกรุงเทพก็2 ทุ่ม3 ทุ่ม4 ทุ่ม5 ทุ่มใช่ไหมล่ะนะออสเตรเลียก็5 ทุ่มกรุงเทพก็2 ทุ่มแมนบ่เอ๊ะมันก็ดีเหมือนกันนะ เวลากรุงเทพเนี่ยเป็นเวลาที่ดีพอมาพอควรแต่เวลาที่ออสเตรเลียนี่สิออสเตรเลียนี่สิครับออสเตรเลียนี่สิครับไม่ไหวนะพี่นะถึงเวลานอนกรนกรอกกรอกนะฮะอย่าไปห่วงกินห่วงนอนนะโตแล้วไม่ใช่เด็กๆเนาะต่างคนต่างโตเมื่อโตแล้วทำไงล่ะก็ต้องรู้สภาพสภาวะของตัวตนของตัวเราเองบ้า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 งก็แค่นั้นนะครับจะเป็นห่วงอาทรอะไรก็นักกันนะ เรื่องหนึ่งที่อยากจะถือโอกาสเล่าให้ฟังว่ายุคหนึ่งสมัยหนึ่งนับถอยหลังไปกี่ปีดีเนี่ย15 ปีได้ไหมเนี่ยหรือ20 ปีได้หรือเปล่านะนะยุคของท่านพุทธทาสที่ยังมีชีวิตอยู่แล้วกันนะท่านก็พูดจังตัวกูของกูนะถ้าใครกตัญญูยึดมั่นถือมั่นตัวกูของกูขยายความก็ตัวกูก็คือตัวตนของตัวเรานั่นแหละตัวกูนะของกูของใครก็ใกล้ตัวคือเมียกูลูกกูพ่อแม่กูพี่น้องกูเห็นไหมเอากลายเป็นของใช้ก็บ้านกูรถกูคนที่มีรถเครื่องใช้ส่วนตัวของกูของใช้นะ นะถ้าใครก็ตามที่ยึดตัวกูของกูที่ว่ามาเนี้ยท่านพูดก็บอกท่าก็บอกว่ามันเป็นมิจฉานะอย่าไปยึดมันปล่อยวางมันแม้กระทั่งตัวเราเองซึ่งเป็นตัวกูนะก็ต้องอย่าไปยึดว่าเป็นตัวกูนั่นก็คือคำว่าตัวกูของกูเนาะทีนี้ก็บอกว่าตัวกูเนี่ยจะอยู่ยังไงกินยังไงนะไอ้ตัวกูกูในสถานะตอนนั้นคือท่านพุทธทาสท่านก็เป็นนักบวชเนาะนักบวชครองผ้ากาสาวพัดอยู่ตรงนั้นใช่ไหมท่านก็ได้รู้ได้เข้าใจในตัวกูก็คือในตัวตนของท่านนั่นแหละใช่ไหม
ท่านก็บอกกับชาวโลกว่าตัวกูตัวท่านนะฮะก็คงจะจิตว่างอะเนาะยุคจิตว่างอยู่จิตว่างจิตนะจิตว่างครับท่านก็บอกกับอะไรนะผู้เดินตามมาแล้วเรียกว่าสาวกได้ไหมใช่ไหมหรือบุคคลทั่วไปไม่ได้เป็นสาวกโดยตรงก็บอกว่าอย่าไปยึดติดมันอย่าไปยึดติดมันหรือคนที่จะทำสิ่งเหล่านี้ได้ก็ต้องเป็นสมณเพศนะหรือว่าฝ่ายบรรพชิตเท่านั้นจึงจะพ้นจากตัวกูเลยจากตัวกูโดยจากตัวคือโดยจากตัวตนใช่ไหมมันก็ไม่มีตัวตนแต่ว่าตัวกูตัวตนภาษาบาลีแปลนั้นก็คืออัตตาใช่ไหมโดยกว่าตัวตนก็แปลว่าอนัตตาเนี่ยต้องไม่มีตัวตนนะทีนี้ทีนี้ของสองสิ่งเนี่ยมันอยู่ที่เดียวกันมันจับแยกยากเลยนะใช่ไหมฮะบางทีท่านก็ไหลไปในกระแสของท่านนะต้องเป็นบรรพชิตเท่านั้นจึงจะทำจิตว่างได้เงี้ยหรือทำให้เลยขีดจำกัดตัวตนตัวกูไปได้เนี่ยแต่ถ้าเป็นคารวาสมันไม่ได้หรอกเนี่ยจะย้ำตรงนั้นนะครับก็แปลว่าผูกขาดใช่ไหมผูกขาดสถานภาพหรือเปล่าอย่างเงี้ยถ้าถอยหลังมาอีกคำหนึ่งเป็นคำกว้างนะว่าพระพุทธองค์ก็แล้วกันอ้างถึงพระพุทธองค์ไม่รู้มีหรือเปล่าไม่รู้ที่ว่าเนี่ย 2,000 กว่าปีแล้วเชื่อกันมาตลอดเอ้าเชื่อก็เชื่อใช่ก็ใช่กันแล้วกันนะคงไม่มีใครปฏิเสธแล้วว่าเจ้าชายสิทธัตถะเนี่ยคือนักบวชผู้ยิ่งใหญ่ยิ่งยงเนี่ยมีแต่ความเป็นอรหังกานี่เป็นคำพูดผมนะเจ้าชายสิทธัตถะเนี่ยเป็นนักบวชผู้ยิ่งใหญ่ยิ่งยงและมีแต่ความเป็นอรหังกายิ่งใหญ่เพราะมีทุกอย่างแม้สักอย่างหนึ่งฐานะลูกชายคนเดียวของพระมหากษัตริย์เนี่ยเจ้าอะไรดีกว่าจะกินอะไรนะพระองค์จะไม่เอาไม่เอาสิ่งของนอกกายแล้วกันแล้วเอาอะไรทีเนี้ยก็เอาตัวตนตัวกูตัวพระองค์นั่นแหละใช่ไหมจะทิ้งได้ไงตัวตนตัวคนตัวกูไม่มีตัวตนตัวเราตัวกูมันจะไปทำอะไรได้มนุษย์โลกใช่ไหมพาตัวตนตัวกูเจ้าชายสิทธัตถะนะฮะก็ไปหนีจากเวียงวังครั้งนาก็ไปเวินๆหันหน้าเข้าป่าละเมาะป่าดงดิบหรือป่าไหนๆก็ไปนอนกลางดินกินกลางป่าไปเรื่อยประมาณนั้นครับป่านี่นอนเกลือนอนกลางดินกินกลางป่ามันก็แปลว่าออกจากบ้านเรือนที่พร้อมทุกอย่างของอยู่ของกินของใช้ของเก็บสบายสบายไม่เอาแปลว่านุ่นนะกลางทุ่งนานุ่นอยู่อะไรอยู่ในถ้ำกลางของธรรมชาติที่มันล้อมรอบตัวพระองค์เองนั่นแหละเห็นไหมแทนที่อยู่ในถ้ำกลางของตึกรามบ้านช่องบ้านสวยหรูหราของกินหยงใช้เก็บเจ้าชายแต่ก็ไม่ต้องการใช้ตัวตนอันเป็นตัวกูของพระองค์ที่ว่านะอยู่ในท่ามกลางของสิ่งก่อสร้างบ้านสามฤดูว่าไปใช่ไหมก็เอาตัวตนตัวกูเนี่ยไปยุ่นน่ะนะท่ามกลางธรรมชาตินอนกลางดินกินกลางป่าอย่างเงี้ยโดยเอาชีวิตเป็นเดิมพันนะก็แค่นั้นโอ้ยมีใครทำได้กี่คนในโลกวะเนี่ยไม่มีเนาะเมื่อไม่มีนั่นแหละคือเดี๋ยวยุคความเพียรพระองค์เป็นคนเพียรเพียรเพื่ออะไรองค์ก็ไม่รู้ทีแรกก็ไม่รู้หรอกมั้ง
ไม่รู้ว่าจะเพียรไปทำอะไรเพื่ออะไรเงี้ยไม่รู้แต่มันเป็นลักษณะ born to be เนี่ยประสูติมาเพื่อทำให้รู้ทุกสรรพสิ่งในโลกใบนี้อย่างเงี้ยใช่ไหมทำไมมันถึงกฎของการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงจังเช่นเกิดแก่เจ็บตายเป็นของธรรมดาของมนุษย์โลกมันเปลี่ยนแปลงอยู่อย่างเงี้ยนะจะหยุดการเปลี่ยนแปลงได้ไหมนะครับถ้าหยุดการเปลี่ยนแปลงก็ต้องหยุดโลกใบนี้ไหมมันหมุนนะครับมันทำได้ไหมโลกใบนี้เมื่อมันทำโลกนี้ให้มันหยุดหมุนไม่ได้ทำตัวเราได้ไหมทีเนี้ยให้มันหยุดการเกิดแก่เจ็บตายทำได้ไหมนะพระองค์ก็เป็นคนพบอ๋อได้วะมันได้เรื่องอะไรนะก็ไม่อยากเกิดแก่เจ็บตายไม่อยากแก่ไม่อยากเจ็บไม่อยากตายก็อย่าเกิดสิวะเนี่ยใช่ไหมแล้วมันเกิดมาแล้วทำไงมันก็มีคำถามกลับเอาก็ทำดีดีชั่วเอาเสียวเห็นไหมทำใจสงบสินะทำจิตให้ว่างได้ไหมล่ะเนี่ยจิตว่างก็เป็นภาษาของท่านพุทธทาสนะครับทำจิตให้ว่างเนี่ยทำจิตมันคืออะไรทีนี้ใครเป็นคนแปลเรื่องจิตก็ไม่เคยมีใครคนแปลเรื่องจิตมีแต่จิตคิดไปเองกำหนดจิตอธิษฐานจิตเนี่ยโอ้ผมเฉยๆผมได้ที่ไหนรู้แล้วพูดทำไมก็คนพูดขออนุญาตเถอะเขาไม่รู้ใช้ภาษาไม่สุภาพก็ต้องบอกว่าคนพูดนั้นเขายังไม่รู้ใช่ไหมถ้าใช้สุภาพคนพูดนั้นมันยังไม่รู้ภาษาสุภาพผมเป็นงั้นนะ ใช่ไหมแล้วมันจะรู้ได้ยังไง ไอ้จิตมันคืออะไรจิตว่างจิตว่างได้แค่ภาษาไม่รู้ว่าท่านพุทธทาสได้แค่ภาษาหรือเปล่าไม่รู้นะเดาสิครับใครจะไปเดาแทนท่านได้แล้วแล้วตัวท่านเองต้องรู้ตัวท่านเองก่อนท่านไปท่านก็ย้ำตัวกูของกูนั่นไงสุดท้ายก็ตัวกูสุดง่ายๆก็แล้วกันถ้าใครก็ตามที่ยังมีชีวิตอยู่มีลมหายใจเข้าออกอยู่มันหนีไม่พ้นตัวกูหรอกใช่ไหมปฏิเสธตัวกูสิมานี่ใกล้ๆจะบ้องหูให้ดูมานี่จะกำปั้นตีปากให้ดูปฏิเสธตัวกูไปได้ยังไงทีนี้ตัวกูจะยังไงเนี่ยใช่ไหมมันจึงจะดำรงความเป็นตัวกูในลักษณะที่มีประโยชน์กับตัวกูและหรือกับตัวที่ไม่ใช่กูก็เขาเหล่านั้นท่านเหล่านั้นนั่นแหละใช่ไหมเอาประโยชน์เขาประโยชน์เรานั่นนะครับประโยชน์เราประโยชน์ท่านนะครับนะประโยชน์ท่านแค่ลมปากนี่พอไหมเนี่ยใช่ไหมประโยชน์ท่านแค่ลมปากไม่พอหรอกใครก็พูดได้ใช่ไหมล่ะเอาเข้าจริงๆก็มันก็ไม่ชัดโอ้ยผมไม่ก็ว่างั้นนะพี่เอ้ยผมก็73ปีไปแล้วเนี่ยนะเอ้านินทานินทาคนที่เอาไปเผาไปแล้วแล้วกันแล้วก็มานินทาอยู่นอกประเทศมานินทาอยู่ที่นั่งนินทาที่ออสเตรเลียนี่แหละครับมานินทาอยู่ใกล้เกินไปก็เดี๋ยวอย่างเงี้ยความจริงเป็นการแชร์นะแต่ใจเปิดใจมามันก็เป็นการแชร์เป็นการแลกเปลี่ยนกันก็เท่านั้นเองรวมความแล้วเนี่ยครับท่านพุทธทาสท่านจะย้ำนะว่าฟังแล้วมันทำวิเคราะห์ไม่ได้ของทีนี้แม้ว่าไม่พูดตรงๆก็วิเคราะห์ได้ถูกท่านพุทธทาสบอกว่าจะต้องถ้าจิตว่างจะต้องเป็นบรรพชิตเท่านั้นจึงจะมีสิทธิ์ทำให้จิตว่างได้ไปเชิญไปไกลหน่อยก็ดีถ้าสมมติเช่นนั้นนะครับงั้นชาวบ้านก็ไม่มี
ไม่มีโอกาสใช่ไหมเออพูดงั้นได้ไงมันล็อกหรือเปล่าเนี่ยหรือจะให้ทุกคนเข้าไปเป็นเพศบรรพชิตแล้วใครจะหาใส่ปากใส่ท้องให้กับนะใช่ไหมนักบวชเนี่ยเอางั้นเลยเห็นไหมมาถึงตรงนี้ก็จบข่าวอย่างเดียวใช่ไหมเพราะฉะนั้นนะคารวาสมีสิทธินะทั้งหญิงและชายต่างไว้ต่างกระดาษสมัยนี้ยุคนี้ก็ไม่พูดแล้วจิตว่างนะครับเพราะจิตบริสุทธิ์นู่นนะเขามาพูดเรื่องของจิตบริสุทธิ์แล้วใช่ไหมมาพูดเรื่องจิตคืออะไรแล้วคำกัดความคำว่าจิตมันคืออะไรเนี่ยนี่ยุคคารวาสจิตคือความสว่างความสว่างคือบุญบุญคือปัญญานี่แหละคำจำกัดความของคำว่าจิตใช่ไหมจะไปกำหนดภายในจิตนะใช่ไหมจะไปอาสาภายในจิตมันอยู่ตรงนี้จิตคือความสว่างเอาความสว่างไปอาสาอะไรทีเนี้ยนะแต่จิตคือบุญความสว่างคือบุญจิตคือความสว่างความสว่างน่ะคือบุญนะใช่มั้ยไม่ใช่ไม่ใช่จิตไม่ใช่บุญไม่ใช่บุญคือจิตนั้นก็ไม่จบสิครับบุญคือจิตจิตคือบุญมันก็ไม่จบสิครับใช่มั้ยอ้าวจิตคือความสว่างความสว่างคือบุญบุญมันคืออะไรทีเนี้ยนะบุญมันคืออะไรใครจะมาให้คำจำกัดความคำว่าบุญก็ทำบุญนี่แหละครับเห็นไหมหน้านี้ก็หน้าทำบุญกฐินสามัคคีทำบุญกฐินนู่นนี่นั่นเห็นไหมดูดูนี่ทำบุญนะทางด้านวัดโกโคนก็ทำไปแล้วนะ 5,000 บาทใครฝากมาให้ทำทำไปเรียบร้อยแล้วยังไม่ถึงวันกฐินวันกฐินเขาวันที่21ตุลาวัดโกโคตนะซึ่งจะต้องไปปรากฏตัวที่นั่นแน่พูดคำว่าปรากฏตัวโอ้โหยังกว่ายังจะเป็นอาดัตดาราในความจริงมีเวลานัดหมายกัน ที่จะไปรักษาผู้คนนั่นแหละแล้วก็ดูซิว่ามีการบรรยายให้ฟังด้วยหรือเปล่าอย่างเงี้ยก็อยากจะบรรยายไหนๆมาทีก็อยากจะบรรยายให้มันเจ๋งเป้งไปเลยประมาณนั้นครับใช้จุดที่เป็นวัดนั่นแหละ นะบรรยายพร้อมสาธิตนะรักษาผู้คนบรรยายพร้อมสาธิตบรรยายไม่ได้มีเวลาพอก็ให้ไตเติ้ลแมนเขาทำหน้าที่แทนก็แค่นั้นเองแค่มันชนสั้นแต่เต้นแมนเขาก็บันเลงเขาเองหรอกประมาณใช่ไหมเออนั่นคือวัดโกโคตนะฮะส่วนวันที่22ตุลาเนี่ยก็เป็นวัดบริสเบนวัดไทยพุทธารามที่บริสเบนอันนึงก็เตรียมเงินไว้แล้ว 5,000 บาทเหมือนกันนั่นแหละที่จะถวายท่านเป็นกระทงกฐินไปนะสำหรับคนที่ฝากทำบุญเป็นสะพานบุญให้ก็เอาทับมันไปก็แค่นั้นมีอะไรกันนักกันหนาไหนคือบุญฝากกันทำได้ไหมฝากใครทีเนี้ยใช่ไหมถ้าหากว่าฝากคนมีบุญบุญมันก็เป็นสะพานบุญก็ต่อบุญมันก็จบข่าวบุญจะมีจริงไหมบุญมันคืออะไรเนี่ยเพราะเรื่องบุญเนี่ยครับมันถึงได้มีคนเอานรกมาสะเอาอะไรเอาบาปมาขู่บุญมาขายไม่ขายบุญขายยังไงเห็นไหมครับนะจิตคือความสว่างเห็นได้ในตาขณะที่นั่งนอนเดินยืนอยู่ในท่ามกลางความมืดต้องจำประโยคนี้ไม่จำไม่ได้นะครับยุคนี้ไม่จำไม่ได้นะครับบังคับไม่จำเลยครับเนาะท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพกันแล้วกันเนาะจิตคือความสว่างความสว่างคือบุญแน่นอนมีบุญมากจึงจะสว่างเร็วนั่นนะครับเห็นความสว่างในความมืดต้องมีบุญมากจึงจะเห็นความสว่างเร็ว
เห็นไหมครับถ้าอยากจะมีบุญมากกว่าทำบุญเห็นไหมทำบุญก็ต้องบอกว่าทำบุญกับใครตัวเนี่ยผมเป็นคนที่พูดไว้เสมอมา20กว่าปีมาแล้วคำพูดแต่มันทำบุญก็คือต้องทำให้ถูกที่และให้มันถูกคนแล้วจึงจะได้บุญถามว่าทำคนคนนั้นเขามีบุญจริงไหมที่หมายบุญมันคืออะไรที่ว่านั่นนะบุญเป็นความเชื่อใช่ไหมถ้าบุญเป็นความเชื่อก็สวยทั้งโลกแล้วครับ ใช่ไหมถ้าบอกบุญเป็นความเชื่อสวยทั้งโลกแล้วครับแบบนี้พุทธศาสนิกชนเนี่ยสวยทั้งโลกอย่างนี้ก็ถ้าบอกว่าบุญคือความเชื่อหรือบุญคือความสุขยังพอรับได้ครับไม่เต็มร้อยหรอกก่อนกันนะบุญคือความสุขเนี่ยมันรับได้แค่ 50% อย่างมากนะใช่ไหมมันสุขจริงไหมล่ะสุขจริงมันต้องสุขในระดับนู่นเนี่ยนิพพานปรมังสุขขังนู่นเนี่ยบุญคือตรงนั้นที่แท้จริงโอเคไหมจบข่าวนะจิตคือความสว่างความสว่างคือบุญบุญคือปัญญาเนี่ยเพราะฉะนั้นจิตก็คือปัญญาจิตเนี่ยคือปัญญาใช่ไหมครับใช่นะแต่จิตจะเป็นปัญญาก็จิตต้องบริสุทธิ์ตรงนั้นจึงจะเป็นปัญญาที่บริสุทธิ์เนี่ยใช่ไหมครับจิตไม่บริสุทธิ์จะเป็นปัญญาได้ไงก็ได้แค่ภาษานะครับเนี่ยไอ้ตัวกูของกูเนี่ยครับหมดตัวกูจริงไหมล่ะหมดอัตตาตนจริงไหมล่ะสภาวะที่มันหมดยังไงกันเนี่ยนะก็พูดแต่สติอยู่นั่นแหละครับจะบอกให้ได้สภาวะที่มันหมดจริงคือหมดสติหายไปแวบเดียวเพียงเชียงกันช้างกระดิกหัวงูแลบลิ้นสติหายไปแวบเดียวนะจึงจะได้ปัญญาที่สมบูรณ์และบริบูรณ์นะครับเนี่ยไปงานพี่ก็โอ้ยผมก็หลับตาพูดตามภาษาผมนั่นแหละเนาะไหวไหมล่ะถ้าไหวก็ค่อยๆพินิจพิจารณากันเอาล่ะเมื่อกี้พูดถึงท่านพุทธทาสนะครับสรุปครั้งก็ได้ว่าท่านก็ย้ำจิตว่างมาถึงวันนี้ลุงออกว่าจิตบริสุทธิ์อธิบายความที่ว่ามาเมื่อกี้แต่ต้นๆนะครับมายังไงแบบไหนก็ลำเลียงไปค่อยๆเปิดฟังใหม่ท่านที่ดู YouTube นะเพราะว่ามันได้คอร์ดไปได้บางก็ดูเมื่อไหร่ก็ได้เหมือนกับอาหารทำเสร็จแล้วก็บรรจุไว้ในตู้เย็นเปิดกินเมื่อไหร่ก็ได้ดูเมื่อไหร่ก็ได้นะมันก็แค่มันก็สว่างฟังไม่ทันก็ฟังใหม่ก็เปิดเองสิเก็บเอาไว้นั่นใช่ไหมฮะเห็นไปประการใดก็เอ้าฟังไปด้วยกระดิกหัวแม่เท้าไปด้วยอย่างใดไปเลยไปละเช่นผมกำลังทำอยู่เวลานี้ท่านเห็นไหมล่ะช่วงล่างผมท่านเห็นไหมเนี่ย ผมกำลังทำอะไรอยู่ เอาละ มาถึงตรงนี้ก็ต้องบอกว่านั่นคือธนุพุทธาจบมั้ยแค่นั้นก็พอนะไอ้คำว่าจิตว่างนะใช่ว่าจิตว่างอย่างเดียวรู้เหงาคือจิตบริสุทธิ์ความหมายคำจัดความคือจิตคือความสว่างความสว่างคือบุญคือปัญญาใช่ไหมครับเพราะฉะนั้น ปัญญาคือจิตบุญคือจิตนั่นแหละสุดท้ายแล้ว ใช่ไหมไปแบบกบฏอยู่ตรงนี้แหละนะเพราะฉะนั้นจิตเท่านั้นคือบุญนะแมนบอสเนี่ยใช่ไหมจบข่าวนะมันจะได้แยกไว้ให้ได้วัตถุสิ่งของกับคำว่านามธรรมที่บริสุทธิ์ไม่งั้นมันแยกไม่ออกมันไม่ขาดเมื่อไม่ขาดก็เป็นแต่ความเชื่อกันมาทั้งหมด 2,000 กว่าปีก็เชื่อไม่ผิดหรอกครับความเชื่อมันถูกหมดไหมเปล่าใช่ไหมมันถูกไม่หมดก็มาแจงในยุคนี้ยุคสมัยศตวรรษที่21นี่แหละผมถึงบอกว่าเป็นองค์ความรู้ใหม่ในศตวรรษที่21นะแปลว่าองค์ความรู้เก่าเนี่ยอ้างถึงเนี่ยพอได้อย่ามาใช้การอ้างอิงพวกอ้างอิงเก่งคือพวกเก่งตำรานั่นแหละครับก็ได้แค่ตำราก็ดีนะยังมีตำราเกาะอยู่นะครับยังมีขอนไม้เกาะอยู่ใช่ไหมยังมีขอนไม้เกาะอยู่หรือว่าไงก็
ไม่งั้นไม่มีขอนไม้กอดเดี๋ยวจบเลยนะให้ดูไว้ไปไม่รอดนะเพราะเรื่องที่กำลังพูดถึงประเด็นนี้มันไม่มีอะไรไม่ใช่อะไรแต่มันไม่เป็นอะไรสุดท้ายกับควบก็เป็นทุกอย่างมีทุกอย่างคือทุกอย่างนะครับกับพวกกับข้างจะเป็นอย่างนั้นเห็นไหมหมายความทั้งไปและกลับมันจะเป็นอย่างนั้นนะคนนึงถามเองพูดเองได้นั่นแหละที่พูดให้ฟังเวลาเนี้ยเนาะเอาแต่เรื่องเขาก่อนนึงเอามาเป็นบรรทัดฐานในการพิจารณากันสำหรับผู้ที่ท่านก็ได้ตามเดินทางท่านพุทธทาสเรียกว่าสาวกได้ไหมต้องขออภัยเด้อถ้ามันไปเกี่ยวบางสิ่งบางอย่างที่มันไม่ตรงกับครูบาอาจารย์ของท่านใช่ไหมล่ะมันจะได้หายใจเต็มท้องเต็มไส้บ้างมันงั้นอึดอัดนะอึดอัดเนาะ เอาละผ่านไปบุคคลที่น่ายกย่องในเรื่องของพุทธศาสนิกชนเนี่ยคือคารวะเนี่ยครับในส่วนตัวส่วนใจผมนะเอามาถึงวันนี้ก็ได้เอ่ยช่วยท่านหน่อยเพราะว่าท่านก็เผาไปแล้วแผ่วพัฒนานแล้วคือหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมทนั่นนะนั่นนะถ้าผมอ้างถึงก็อ้างถึงนู่นนะไม่ได้อ้างถึงพวกเดินดินกินข้าวแกงเท่าไหร่เนาะใช่ไหมตรงนั้นตะขาจะคิดว่าเป็นผู้ที่จำแนกนะในเรื่องราวเนื้อหาสาระของพระพุทธศาสนาฐานะคารวะเนี่ยแตกฉานมากคนหนึ่งนะครับแตกฉานนะแต่ผมก็ไม่แน่ใจว่าท่านได้ปฏิสัมภิทาสี่หรือเปล่าไม่รู้เนาะเออถ้าได้ก็เจ๋งสิครับเจ๋งเป้งเลยครับก็ชาติสุดท้ายแง่ๆปฏิสัมภิทาสี่ใช่ไหมแปลว่าไม่ต้องเกิดอีกแน่นอนรู้ตั้งแต่เดินดินกินข้าวแกงนะคำพวกนี้อย่างนี้เป็นต้นนะครับพอได้นะถ้าถึงขั้นนั้นก็โอ้โหนั่นนะ เอาละไหนๆก็แล้วแต่อ้างถึงเอาไว้เฉยว่าท่านก็จำแนกท่านแนกอะไรรู้ไหมรู้สึกว่าจะเป็นลักษณะเป็นคู่ต่อก่อนกันนะยุคสมัยนั้นนะครับระหว่างท่านพุทธทาสกับหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมทซึ่งเป็นอดีตนายกรัฐมนตรีเจ้าของเงินผันโครงการเงินผันจริงๆยุคสมัยนั้นเป็นลักษณะที่เดือดดาจะพูดดีไม่ดีการเมืองไม่จะด้นนั่นผมด้นได้หมดนะครับการเมืองที่ว่าเงินผันง่ายๆผมใช้คำว่าท่านใช้ศักยภาพส่วนตัวในฐานะนายกรัฐมนตรีไปก่อกำแพงกั้นนี่ดีกว่ากั้นไม่ให้สิ่งเลวร้ายเข้ามาในแผ่นดินสยามก็เลยมีโครงการเงินผันนี่แหละเงินผันคลองครูเงินผันอย่างเงี้ยมาจากเงินผันสะพานเงินผันตามชนบทก็ได้รับผลนี้รถเมล์ฟรีก็มาจากคือประโมทนั่นแหละใช่ไหมยุคสมัยนู้นนะเอาผ่านไปสิ่งที่ท่านทำไว้แผ่นดินก็มีเยอะมากนะครับให้ดูคนไหนที่เป็นปัญญาชนนะก็จะรู้ว่าหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมทนั้นท่านมีทัศนคติอย่างไรท่านเก่งทั้งการพูดทั้งการเขียนนะครับ นักเขียนชั้นเป็นเจ้าของหนังสือพิมพ์สยามรัฐทุกวันนี้มีแบบผมติดจังสยามรัฐเนี่ยโอ้ยตื่นเช้ามานั่งแก่ตัวหนังสือสยามรัฐผมเนี่ยนายแพทย์สุรินทร์ มุกทักษ์เนี่ยขาดไม่ได้สยามรัฐยุคนั้นนั่นก็คือนักนอนหนังสืออันไปเนี่ยหม่อมราชวงศ์คฤทธิ์ปราโมทเนี่ยเป็นคนที่จำแนกเรื่องของพระพุทธศาสนาเนี่ยท่านย้อนแย้งท่านพุทธทาสเมื่อยุคสมัยนั้นบอกว่าถ้าบอกว่ามีแต่พระสงฆ์นั่นเหรอจะเข้าถึงพระธรรมบรรลุธรรมใช่ไหมอย่างนั้นคารวะก็เป็นเครื่องมือไปวอร์ซี่เนี่ยท่านก็พูดจาของท่านพามาก็แล้วครับท่านคือเรียกบอกว่าไม่จริงหรอกบุคคลที่ยับ
รับได้ชนิดเดียวคือพระพุทธเจ้าพระองค์เดียวเนี่ยต่ำกว่านั้นน่องนอกจากนั้นหรือต่ำกว่านั้นออกไปทำนองว่าไม่ใช่หรอกก็ได้แต่ภาษาพูดนั่นแหละไอ้จิตว่างจิตว่างนั่นเนี่ยว่าไปโน่นโอ้ยนี่มาได้พระสนมผมก็ฟังตามมาแล้วอ๋อนี่มันแบบช้างสองเชือกชนกันนี่วะเนี่ยเพราะแต่ละฝ่ายก็เป็นลักษณะหัวแถวนะเรียกว่าเป็นผู้นำคนเรียกว่าหัวแถวใช่ไหมทางด้านพุทธศาสนาก็เป็นผู้นำจิตวิญญาณด้านประพฤติปฏิบัติสายนักบวชคือศาสนาอย่างเงี้ยใช่ไหมหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ประโมทนั่นก็เป็นหัวแถวก็นายกรัฐมนตรีก็ถือว่าเป็นหัวแถวนะของประชาชนประมาณนะต้องพูดอย่างนั้นหัวแถวก็เป็นผู้นำก็แชร์มาไอ้ผมเป็นผู้ตามก็อ๋อนี่เลยช้างสองเชือกชนกันช้างคารวาสพูดจาเช่นนี้ช้างนักบวชท่านพุทธทาสนั้นเป็นเช่นนั้นใช่ไหมครับจุดแท้ผมก็ได้ทั้งคู่นั่นแหละผมก็ได้ทั้งคู่ได้ทั้งรู้ท่านพุทธทาสได้ทั้งรู้ทั้งท่านคือฤทธิ์ปราโมทย์ผู้ฟังคือผู้ได้ผู้อ่านคือผู้ได้ก็พูดจังคำนี้ใช่ไหมเออพอเวลาได้แยกแยะขึ้นตะชังนั่งเราหลับตาเราให้ฟังเนี่ยเรื่องพวกนี้ใครสนใจใฝ่รู้ก็ลองตามงานของหม่อมราชวงศ์คริสต์ปราโมทย์โอ้ยเป็นนักเขียนหนังสือไปเยอะนะไอ้ ผมไม่ใช่นักอ่าน ผมไม่ใช่นอนหนังสือผมจับประเด็นได้ผมไฮไลท์หน่อยเดียวผมก็จบแล้วผมไม่ใช้เวลามากมายหรอก จับไฮไลท์จับประเด็นได้พอแล้วอย่างเงี้ยไม่มีอะไรมากไปกว่านั้นหรอกนะ ลาผ่านไปกลับมาถึงเราดีกว่าครับเป็นไงฟ้าฝนกรุงเทพหนักนะประเทศไทยหนักเนาะที่นี่ก็เหมือนกันที่ผมอยู่เนี่ยตกมาตั้งเช้าตกเจอเลยนะน้ำนองสนามหญ้า ตรงไปเล่นได้ก็แล้วน้ำนองตกเยอะวันนี้ก็ตกทั้งวันต้องบอกว่าทั้งวันได้วันนี้นะที่ผมอยู่เนี่ยครับ วันนี้ก็ไม่ได้ไปไหนมีแต่ผู้คนมาหาที่นี่สี่สหคนพอเขารู้เขาลุงงอบอยู่บ้านเลขที่27รู้ไหมที่นั่งก็22/7ว่าก็มีเลข2เลข7เห็นป่ะพวกบ้าตัวเลขอยู่บ้านเลขที่27อะไรล่ะเดี๋ยวผมนำบัตรไปไหนไม่รู้มีคำว่าอะไรหรอกมีคำว่าก้อนหินนะเอามาเลขที่27ก็แล้วกันง่ายดีนะดีไหมไปไหนก็หนีพอเลข2เลข7เอาผ่านไปนะก็มาถึงก็ถึงตรงนี้ถามว่าพร้อมยังเอ้าเห็นบอกว่าจะให้รักษาเรื่องของร่างกายผ่านหน้าจอกันเลยเอ้าติดต่อเข้ามาแอดมินเขาก็ทำงานอยู่แล้วล่ะเขาทำในเรื่องของเขาแอดมินน่ะนะอย่าไปสนใจเขานั่งที่กรุงเทพแอดมินนะก็สื่อสารมันถึงหมดหรือเปล่าหรือไม่ประการใดแอดมินนะแล้วก็ติดต่อสื่อสารกันเขาเรียกว่าล็อกอินใช่ไหมล็อกอินเข้าไปยังเฟซนะนั่นๆลองสื่อสารซิคำว่าล็อกอินคืออะไรแนะนำผู้คนที่เข้ามาสู่เฟซเชิญครับผมก็โดยปกติตอนนี้โดยพื้นฐานท่านก็ใช้ Facebook อยู่แล้วนั่นหมายความว่าท่านล็อกอินเข้ามาแล้วท่านเป็นสมาชิก Facebook อยู่แล้วนอกจากว่าคลิปนี้จะถูกนำไปอยู่ใน YouTube คนที่ฟัง YouTube นะครับก็ผันตัวเองเข้ามารับฟังลุงหมอกแบบสดๆแบบเรียลไทม์นะครับพอฟังสดๆก็จะสามารถใช้ประโยชน์จากการฟังสดในเรื่องของการกำจัดอาการผ่านหน้าจอนะครับก็จนมาถึงตอนนี้ท่านใดก็ตามที่ประสงค์อยากจะให้คุณลุงได้ช่วยเรื่องสุขภาพ
กายใจจิตนะครับก็อินบ็อกซ์เข้ามาได้ที่หลังไมค์นะครับสิ่งที่ท่านต้องเตรียมก็คือหูฟัง1ชุดขาตั้งกล้องมีหรือไม่ก็ได้แต่ต้องตั้งกล้องให้อยู่ในแนวนอนนะครับพร้อมกันนั้นสภาพแวดล้อมของท่านก็ขอให้อยู่กับตัวเองนะครับไม่มีใครเดินผ่านไปผ่านมาอยู่ในที่เงียบนะฮะพร้อมกันนั้นก็ตั้งกล้องให้นิ่งแล้วก็แจ้งมาทางหลังไมค์ทางเจ้าหน้าที่ก็จะส่งสัญญาณไปหาหน้าจอท่านนะครับให้ท่านเข้ามาร่วมกัน face to face ผ่าน face light ลุงหงอกแล้วก็กำจัดอาการเจ็บป่วยได้ง่ายมากนะครับบริการคนทั้งโลกครับเชิญอยู่ประเทศไหนอย่างไรก็อย่างที่แนะนำนี่ครับเชิญครับกำลังรับชมอยู่ต้องการเชิญเป็นแขกรับเชิญหรือไม่เอ๊ะคำนี้มันคำตลาดหรือเปล่าเนี่ยมันมีกันเยอะแยะจะเชิญผมไปทำอะไรที่ว่าเนี่ยถ้าผมรับนะใช่ไหมถ้าผมรับเชิญน่ะจะเชิญให้ผมไปทำอะไรกวาดบ้านใช่ไหมไปถางหญ้าหรือเปล่าเนี่ยมันต้องมีประเด็นนะไม่งั้นไปแล้วไม่มีข้าวกินผมก็ไม่เอาเหมือนกันยิ่งห่วงกินข้าวมีหน้าใหม่ขึ้นมาเยอะแล้ววันนี้มีหน้าใหม่มาหน้าเก่าก็นะผมเป็นคนที่พูดเสมอนะว่าอย่าเอาตัวผมไปอ้างอิงอะไรแต่ไรนะผมไม่ยอมนะบอกให้ทราบไว้เลยครับถ้าผมไม่อนุญาตไปนี่มันราวได้จะไปทำนะลุงหงอกนั่นลุงหงอกนี้นะถ้าอยากจะให้เขารู้ลุงหงอกก็บอกเขาดู YouTube หรือ TV ดู Facebook Face Live นะทิ้งไปอย่างนั้นอย่าไปพูดแทนผมเป็นขาดผมไม่ยอมจริงๆนะใครจะมาพูดเรื่องผมแทนผมได้ไม่มีหรอกในโลกนี้ใช่ไหมครับใช่ไหมล่ะก็ต้องพูดจางนี้แหละมันจะใกล้ชิดเฉลี่ยสมัยใดใกล้ชิดสนิทสนมเพียงใดมันก็ไม่ได้อะใช่ไหมต้องพูดให้ใจชัดเจนก็บางทีมีคนมาอ้างโน่นนี่นั่นไปผมไม่ได้ตั้งตนตั้งตัวเป็นครูบาอาจารย์ใครนะบอกให้ทราบไว้ แต่ก็สิ่งที่ให้ก็ให้ได้ตลอดเวลานั่นแหละให้ทั่วถึงกันทั่วไปไม่ต้องเลือกเพศเลือกวัยเลือกชั้นวรรณะให้มันวุ่นวายเข้าใจแต่ประกันใดเนี่ยผมก็มีคำของผมอยู่แล้วในการที่จะอธิบายเพิ่มเติมอ้าวนี้รีบเข้ามาเร็วๆนะเพราะงั้นนี้ไปนอนนะ ก็เป็นการวอร์มอัพก็มาได้ก็เรียกเวิร์คช็อปใช่ไหมล่ะหัดใช้อุปกรณ์มือถือมือถอยกดรูดปุ๊บปั๊บอย่างเช่นนี้ผมรูดปั๊บปั๊บอย่างนี้ดูเนี่ยนะใช่ไหมเนี่ยใช้มือถือประเภทรูดปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บนี่จะได้นะครับถึงจะสื่อสารถึงกันได้นะไม่สื่อสารกันไม่ได้ก็เป็นอย่างนั้นแหละนะโอเคก็ถือว่าใช้ได้โอ้เมมเบอร์เพิ่มขึ้นมาเยอะเลยเนี่ยถึง 7,000กว่าแล้วเนี่ย 7,000 8,000 แล้วเนี่ยขึ้นไวแล้วเนี่ยมันเป็นน้ำขึ้นฝนตกอ้าว
มาแล้วเจ้าเก่าเหรอโอเคสวัสดีสวัสดีครับเออวันนี้ครับผมคุณคุณชานชัยลุงงอกเจ้าเก่าวันนี้ใส่เสื้ออะไรวันนี้ใส่ครับเหรอเมื่อวานนี้ผมเรียกชานชัยชานชัยว่าไปคนเก่าคนเก่าเรียกว่าชานชัยครับผมเมื่อวานเมื่อวานแอดมินบอกแต่งตัวให้เรียบร้อยหน่อยวันนี้ก็เลยรู้สึกว่าก็จะมาเสริมนะครับผมเพราะว่าไม่เห็นมีใครเข้ามาเสริมแล้วก็บอกให้เพื่อนๆได้รับทราบนะครับเสริมเมื่อวานนะครับพูดไม่ค่อยละเอียดก็จะเสริมว่าท่านใดนะครับที่มีความเจ็บปวดเป็นไข้เป็นหวัดปวดหัวตัวร้อนนะครับผมจะรับบริการลุงงอกนะครับ1 นะครับท่านจะต้องเตรียมหูฟังอย่างเงี้ยครับหูฟังซัมมอนท็อป2ท่านจะต้องเข้ามาอินบ็อกซ์หมายความว่าต้องติดต่อกับทางแอดมินให้ได้ก่อนว่าคืนเนี้ยนะครับจะขอบริการนะครับผมต้องติดต่อก่อนอาจจะเป็นที่เฟซหรือจะเป็นที่ LINE นะครับ LINE ทิม 22.7 นะครับหรือไม่ก็ทางเฟซก็ติดต่อให้ได้นะครับว่าจะขอรับบริการนะครับผมเมื่อขอรับบริการท่านก็จะต้องทราบแล้วว่าคืนนี้จะรับบริการแล้วก็เตรียมสมอลทอล์กหูฟังให้เรียบร้อยการตั้งโทรศัพท์ก็ใช้โทรศัพท์ตอนนี้ผมตั้งอยู่โดยใช้ซองครับซองที่ตั้งตะแคงได้นะครับผมตั้งให้มั่นคงพอถึงเวลานะครับลุงออกเฟซไลท์ออนแอร์ท่านก็เข้ามาชมนะครับปกติพอเข้ามาชมปุ๊บแอดมินเขาจะรู้เลยนะครับว่าอ๋อท่านนี้ได้ลงทะเบียนไว้แล้วแอดมินก็จะเชิญนะครับท่านเข้ามาเองไม่ได้นะฮะผมเนี่ยเข้ามาเองเนี่ยก็ไม่ได้แอดมินต้องเชิญนะครับแล้วมันจะมีตัวแทนที่จะเป็นหน้าปกติก็จะเปลี่ยนเป็นหน้าที่รับเชิญนะครับเป็นภาษาร่วมออกอากาศเราท่านต้องกดปุ่มนั้นปั๊บภาพตรงนี้ถึงจะขึ้นมานะครับนะขอย้ำนะไม่ได้เสียค่าใช้จ่ายนะครับที่เฟซไลฟ์เฟซทูเฟซเนี่ยนะครับตอนนี้ลุงบอกท่านอยู่ถึงออสเตรเลียเพื่อนๆอยู่ถึงประเทศไทยนะครับจะใช้บริการก็ใช้ขั้นตอนอย่างที่ว่านะฮะติดต่อแอดมินก่อนนะครับผมว่าคืนนี้ชื่ออะไรหมายถึงว่า LINE เนี่ยถ้าติดต่อทาง LINE นะครับบางคน LINE กับ Face คนละชื่อกันนะครับเพราะที่ Face เนี่ยจะขึ้นชื่อ Face ของท่านแต่ LINE อีกแบบนึงเพราะฉะนั้นการติดต่อแอดมินจะต้องบอกชื่อที่ Face นะครับว่าเป็นชื่ออะไรเพราะฉะนั้นพอท่านเข้ามาชมเนี่ยชื่อของท่านก็จะโชว์ขึ้นมาที่หน้าจอแอดมินก็จะทราบท่านมาแล้วนะครับแอดมินก็จะเลือกให้ท่านเนี่ยเข้ามาได้นะครับผมก็เพราะฉะนั้นเนี่ยผมพูดไม่ค่อยละเอียดเมื่อวานนี้นะครับก็เลยคนที่เข้ามาก็เมื่อไหร่จะเชิญฉันอะไรประมาณนี้ฉันก็เข้าไม่ได้แต่ต้องมีขั้นตอนแบบนี้นะครับ1จะต้องติดต่อทางแอดมินก่อนว่าท่านประสงค์ที่จะเข้ารับการบำขจัดนะครับความเจ็บปวดความโรคภัยไข้เจ็บนะครับผมแล้วท่านเข้ามาก็จะเลือกนะครับที่กำแพงก็วันนี้ฝนก็ตกลงมาตอนนี้อากาศร้อนคืนนี้น่าจะลงมาอีกพอสมควรนะครับผมรายงานมาแนวดิ่งแนวดิ่งครับแนวดิ่งครับผมเดี๋ยวฝนจากฟ้าแล้วสำหรับผมเนี่ยชอบฟังครับฟังออกได้บรรยายปรัชญาแนวคิดนะผมก็ฟังอยู่ตลอดนะครับผมใครก็ตามที่ไ
ยังไม่เจ็บปวดไม่ต้องการรับการบริการแต่จะเข้ามาฟังก็ได้นะครับได้ข้อคิดได้ประโยชน์นะครับผมก็อีกข้อหนึ่งซึ่งคนที่เข้ามาบริการนะฮะหรือคนที่ฟังอยู่อ่ะใช้สมอลทอล์คหูฟังนี่นะครับลุงออกบำบัดท่านอื่นอยู่เนี่ยท่านก็ตั้งสมาธิรับได้เลยนะครับรับพลังงานได้เลยผมถามท่านแล้วนะครับ ผมถามท่านแล้วผมก็เลยพูดต่อได้หมายถึงว่าถ้าลุงออกบริการท่านอื่นอยู่เนี่ยนะครับผมท่านที่ไม่ได้ลงทะเบียนนะครับแต่เข้ามาฟังเนี่ยใช้หูฟังแล้วก็ตั้งสมาธิดีๆรับไปได้เลยนะครับนะอย่างน้ำก็เช่นเดียวกันนะครับน้ำก็คือน้ำส่วนใหญ่ตอนท้ายท่านจะให้ตรงนี้ให้พลังตรงนี้นะครับน้ำก็คือน้ำแต่ถ้าน้ำที่อาจารย์เขาทำเป็นยาให้ท่านก็จะมาจับไว้ซึ่งก็สัมพันธ์กับอนุภาพในตัวของท่านนะครับผมเนี่ยลุงออกเขาอธิบายไว้อย่างนั้นนะก็จะเป็นยาไปตัวน้ำที่เป็นยาของท่านเนี่ยไปให้คนอื่นดื่มก็ไม่ได้นะครับก็สัมพันธ์กับตัวของท่านของมันเข้าใจตรงนี้นะครับถ้าบกพร่องอะไรก็แอดมินก็เสริมด้วยนะครับก็ช่วงนี้นะครับช่วงนี้ให้ผู้ที่เจ็บปวดนะครับผมจะใช้เวลาเพียงเท่านี้แต่จะฟังอยู่นะครับผมฟังอยู่โอเครับทราบครับด่วนๆเจ็บปวดนะครับผมก็คุณครับขอให้ท่านผู้ที่รอจะบริการได้ใช้นะครับโอเค thank you very much ครับคอยเจอกันใหม่ครับครับสวัสดีครับครับผมเอาล่ะก็ได้รับคำแนะนำวิธีการเข้ามาดูงอกมันต่างกับโทรศัพท์เพราะโทรศัพท์มันสายตรงมันคือกลางได้นะนี่มันผ่านจอมันมีขั้นตอนมีเทคโนโลยีนะก็ต้องแอดบล็อกอะไรบล็อกอินแล้วล็อกอินเข้ามาหาแอดมินอินบล็อกโทษทีแอดมินเขาจะทำงานของเขาเองนู่นเขานั่งอยู่ที่ประเทศไทยเรียกว่าแคนาดาเขาเลยแอดมินตอนนี้จะมาละแต่มันสื่อสารถึงกันอยู่ไม่ว่าจะไปอยู่ไหนก็สุดแท้แต่จะมาละในโลกไปนี้มันได้หมดต้องขอบคุณ YouTube ขอบคุณ Facebook ขอบคุณเทคโนโลยีเขาแหละครับมาประโยชน์ตรงนี้มันเป็นประโยชน์ที่มันโอ้โหเกินร้อยจริงๆครับนะเราถือว่าเป็นสิ่งที่เป็นเครื่องมือของการที่จะส่งศักยภาพของพลังงานที่บริสุทธิ์เนี่ยนะให้กับการนะการโดยการผ่านเสียงนี่แหละผ่านเสียงผ่านแสงผมทำได้หมดนะผ่านแสงก็ได้ผ่านเสียงก็ได้ผ่านกำปั้นกับหัวใจก็ได้เนี่ยได้หมดเอานะมีไหมจะให้เยียวยารักษาก็แจ้งความจำนงเข้ามาทีนี้พอเวลาท่านจะเข้ามาได้เนี่ยนะคือแค่จะขึ้นบัญชีก่อนนะนะจะเข้ามาแอดมินก็จะเปิดทางให้เองเพราะว่าเช่นว่าผมจบจากท่านเมื่อกี้เนี่ยนะคุณกฤตปากรหรือคุณชานชัยนะจบปุ๊บแอดมินก็จะเปิดทางให้มาเจอกับผมได้เลยประมาณนะถ้าท่านสำรองกันไม่เรียบร้อยนะก็แปลว่าเหมือนกับไปกินอาหารเนี่ยไปนั่งคอยที่หน้าประตูเขาเนี่ยนะโต๊ะข้างในร้านอาหารมันไม่ว่างเห็นไหมก็ต้องยืนคอยแหละพอเวลาโต๊ะไหนว่างปุ๊บเห็นไหมแอดมินก็จะสับหลีกทันทีที่จะให้เข้ามานั่งหรือเข้ามาอยู่ในจอที่คุยกันได้เรียกว่า face to face นะเรียกว่า two in one เนี่ยทูอินวันแต่ทั้งสองคนสองสิ่งอยู่ในที่เดียวกันทูอินวันนะครับท่านกับผมอยู่ในหน้าจอคู่กันนั่นแหละทูอินวันนะมาง่ายเนาะคำว่าทูอินวันครับไม่มีการทำน้ำครับไม่มีทำน้ำนะถูกเวลาแล้วเอาเด้อแค่เอาตอนนี้ก็เตรียมน้ำแล้วกันเนาะขอบคุณคุณชันชัยที่ได้กรุณาแนะนำบรรดาผู้ที่ยังพยายามหาวิธีติดต่อเชื่อมโยงกันเพราะว่ามันเป็นของใหม่
ของใหม่ก็เป็นของธรรมดาปกติต้องเรียนรู้ไปพร้อมๆกันนั่นแหละครับอันนั้นน้ำจับไว้นะน้ำขนาดมันไอ้เรื่องของน้ำผมอธิบายความอยู่นี้ครับว่าคำว่าน้ำทุกหยดเป็นยาเนี่ยนะเราพูดกันนะคำเนี้ยอธิบายว่าแบบเพลินๆแบบธรรมดาชาติเนี่ยต้องไปเกิดมาแล้วไม่กินน้ำได้ไหมสามวันอยู่ได้มาเดี๋ยวหนึ่งวันอยู่ได้หนึ่งวันพออยู่ได้นะครับอย่างผมได้อยู่เรื่องของน้ำนะถ้าผมไม่กินนะแหมถ้าพูดแล้วมันก็เป็นการคุยนะผมกินแต่น้ำลายผมเกินแต่น้ำลายผมน้ำลายผมจะเยอะนะครับแล้วก็อยู่ได้บอกให้ทราบไว้นะครับนี่คือผมนะชนหนึ่งคนจะไม่ได้เหมือนผมถ้ากับถ้าได้ดอกนะถ้าไม่กินนะเอาเป็นว่าทั่วไปน้ำมันเป็นยาถ้าไม่กินน้ำมันอยู่ไม่ได้นะสัตว์โลกเห็นไหมครับนี่ก็ไม่ต้องไปใช้เหตุผลเลยใช่ไม่ต้องใช้ตรรกะอะไรเลยนะครับแต่ที่มันจะเป็นยาที่จะมารักษาตัวท่านเองหรือกำจัดสิ่งที่มีร่างกายเนี่ยเรื่องน้ำเนี่ยผมเจาะเลยนะครับว่าเรื่องน้ำเนี่ยมันมีไฮโดรเจนกับออกซิเจนอยู่ในน้ำนั่นแหละไอ้เจ้าธาตุสองตัวเนี่ยมันเกาะกันอยู่มันจึงเป็นน้ำเห็นไหมถ้าสามารถแยกธาตุตรงนั้นได้แยกธาตุสองตัวนั้นได้ไอ้พลังงานอยู่ตรงกลางนั่นแหละเห็นไหมพลังงานอยู่ตรงกลางของไฮโดรเจนแยกธาตุปุ๊บมันสวมเข้าไปตรงนั้นเองนะพลังงานบริสุทธิ์มันจะใสครับเพราะฉะนั้นทุกโมเลกุลของน้ำเนี่ยมันจะเท่ากับโมเลกุลของตัวท่านนะตัวท่านจะมีแสนล้านโมเลกุลมันเท่ากันเลยครับมันเป็นส่วนย่อยส่วนขยายเหลือเชื่อมากครับแล้วนี่เหลือเชื่อเกินความเชื่อมากอันนี้ก็คือเหตุผลอีกอันหนึ่งที่เราสู่กันฟังแต่ความจริงมันลึกไปกว่านั้นอีกยาวตัวลึกเลยครับเพราะตัวลึกมันเป็นสิ่งที่มันน่าจะเป็นเรื่องของผมมากกว่าเพราะหลังๆมาผมพูดคำว่าบริสุทธิ์นี่มันสามารถพรูฟหรือแอดจัสหรือลำเลียงเนี่ยลำเลียงระดับDNA ได้นะครับเห็นไหมครับ DNA ของเลือดของอะไรพวกนี้มันเหลือเชื่อมากนี่ผมเริ่มใช้คำนี้แล้วนะบอกให้ทราบว่าจะลำเลียง DNA หรือแม้แต่ไปลำเลียงไปปรับไปพรูฟไปปรับไปแอดจัสหรือลำเลียงRNA มันจะเล็กกว่า DNA นะผมทราบไว้มนุษย์โลกนี้ยังพูดกันว่า DNA อยู่นะครับถึง 95% อีก 5% นี้หรือเปล่าไม่รู้นะจะพูดเรื่องของ RNA นะมนุษย์โลก 7,000 กว่าล้านคนนี่แหละครับแล้วก็มีอีก 1% มนุษย์โลกจะพูดถึงว่ายีนนะมันมี0.001%จะพูดถึงสิ่งที่มันเกินยีนนะนะก็คือที่มาของยีนที่มาของการเกิดนั่นนะครับทุกสรรพสิ่งทุกสรรมันมีน้อยมากๆนะก็เข้าใจถึงเพราะนั้นพลังงานบริสุทธิ์มันจะซึมซับมันจะไปปรับ DNA RNA แล้วก็พอเวลามาถึงท่านั้นนี้เลยนะดีเอ็นเอมันจะมาปรับอิมมูนิตี้อิมมูนอิมมูนนะเดี๋ยวมันสร้างอิมมูนิตี้นะให้กับร่างกายของท่านให้กับเซลล์ในร่างกายของท่านนะครับมันก็มาถึงทั้งหมดก็เป็นบอดี้คือตัวร่างกายนะครับนี่คือความอัศจรรย์ของคำว่าพลังงานบริสุทธิ์อธิบายตรงนี้แหละเวลาอธิบายทีนี้ถามพอเราอธิบายแล้วท่านจะเข้าใจไหมล่ะฟังทันไหมเข้าใจไหมถ้าฟังไม่ทันไม่เข้าใจก็ฟังบ่อยๆแล้วมันจะรู้มันเองใช่ไหมล่ะครับโอเคนะพอเข้าใจตรงกันเข้าใจรู้กับจับไว้ในน้ำกอดไว้หนีไว้จะเอามาสักได้มันทุกข์ก็ได้นะเอาไว้เผื่อไว้กี่วันก็อีกวันอาจจะไว้ให้เจออย่าลืมเพียงแต่นึกคำว่าส่วนไม่ดีก็คือพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์ในร่างกายของท่านนั่นแหละส่วนไม่ดีนะสิ่งนี้ไม่ดีอยู่ในกายอยู่ในใจ
คิดไม่ดีกับอะไรก็ว่ากันไปสิ่งไม่ดีทั้งหมดอยู่ในกายอยู่ในใจไปให้หมดไปอยู่กับลุงหอกไกรสอนพระพิทักษ์ทั้งขยะใบใหญ่ประจำแผ่นดินโลกใบนี้แต่เพียงผู้เดียวนะรู้สิ 7,000 กว่าล้านคนมาเลยมาเลยของไม่ดีจะส่งมาเยอะๆแค่นึกคิดตนเองหรือว่าโรคเวรโรคกรรมที่เขาว่ามาเยอะๆมาถึงเวลามันพี่อย่ามาเกรงใจผมรู้ผมมีหน้าที่เรื่องนี้ตายส่วนจะลึกครับผมต้องอาชีพช่วยเหลือเชิญตามทยาสายเด้อมีข้อแม้ว่าอย่าทะเลาะเบาแหวงกันให้เขาไปเถอะปล่อยเขาไปเถอะก็แปลว่าแพ้เขาใช่ไหมจะไปยึดติดเขาทำไมหรือเขาจะมาติดเราไปทำไมเงี้ย ปล่อยเขาไปเถอะอภัยเขาเถอะแล้วมาแล้วไปจบข่าวหากเป็นคนคิดสรุปกันให้ได้แล้วจะมีความสุขประจำวันถ้าว่าสรุปสิ่งที่ว่านี้ไม่ได้มีความทุกข์ทุกวันแค่นี้เองนะครับง่ายไหมเอานะจะทำอะไรก็ตามขอให้พอกินพอใช้หรือกินเหลือใช้หรือขอแล้วพอเด้อและสุขเถอะสุขเถอะชาวประชาใครสอนทั้งงอกงอและเกินว่าขออนุญาตมาคุ้มภัยถึงในบ้านในมุ้งทุกมุ้งทุกรั้วทั่วไปทั่วราชอาณาจักรไทยรวมทั้งคนไทยที่อยู่ทั่วโลกด้วยไหนก็ได้ที่กำลังฟังพร้อมกันเนี่ยแต่ว่าและคนที่นั่งอยู่หลังพวงมาลัยทั้งไปและกลับนะไปแล้วเด้อสิบอกให้